ประโยชน์มากต้องเข้าไปดูต้องเก็บเอาไว้เมื่อกี้ผมขออนุญาตอาจารย์ละเดี๋ยวผมจะจัดพิมพ์เดี๋ยวต้องถ่ายรูปอาจารย์จับมือกันก่อนจะได้เวลาพอมีคัพปี้ไลน์มาว่าผมเนี่ยโอ้อาจารย์ชนะชองให้พิมพ์ได้แล้วครับเมื่อกี้เดี๋ยวโดนว่าลูกเดี๋ยวแค่ไหนดีกันต้องไปโอเคถ้านั้นรอบเลยครับตอนนี้ชั่วโมงที่แล้วเราก็ไปบทที่6ข้อที่3เรียบร้อยแล้วข้อที่6นั้นคือเป็นลักษณะพิเศษของผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรต้องทำงานท่าทีเหมือนผู้ปรนิบัติศาสนาจารย์ก็ดีผู้ปกครองก็ดีมาขนาดก็ดีต้องผู้ปรนิบัติคนชายเลยที่2นั้นและที่3นั้นบอกว่าเหมือนท่าทีเหมือนผู้เลี้ยงแกะไม่ใช่ศิษยาภิบาลเท่านั้นผู้ปกครองก็ดีมาครั้งก็ดีเหมือนผู้เลี้ยงแกะชนิดหนึ่งท่านอธิบายแล้วข้อที่4นั่นแหละเป็นผู้อารักขาเข้าใจไหมครับนี่คำสั่งนี้คืออย่างนี้สิ่งที่เรามีอยู่ไม่ใช่ของผมของพระเจ้าเจ้าของต่างหากที่เขาฝากแล้วผมต้องรับผิดชอบระวังรับผิดชอบเลยเมื่อปกติแล้วมันคุณแม่ทางไหนเลี้ยงลูกเมื่อเลี้ยงลูกนั้นก็ไม่ต้องระวังตัวมากลูกของตัวเองใช่ไหมครับลูกของตัวเองผ่านมาแล้วเราไม่เคยระวังมากก่อนไปแต่เมื่อลูกแต่งงานแล้วเขามีลูกหลานแล้วบางครั้งพวกเรารับผิดชอบร่างอยู่ที่ร้านเลี้ยงร้านอยู่ไม่นานชั่วคราวแต่เป็นอย่างไรระวังตัวมากระวังตัวมากเลยถ้ารู้สึกไม่ใช่ลูกของเราลูกของลูกทำให้เมื่อมีปัญหาแล้วเขาไม่พอใจมากผู้ชนรู้สึกท่าทีของเรามันระวังตัวมากเลยเห็นไหมครับพวกเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท่าหน้าเหมือนผู้อารักขาอย่าถือว่าของผมเมื่อของผมแล้วเหมือนเราดูถูกสมาชิกเรานี่พวกเราดูถูกสมาชิกไม่ได้เพราะอะไรคือเป็นลูกของพระเจ้าผู้ชนเราต้องระวังลูกของพระเจ้าลูกของมันกษัตริย์และพวกเราช่วยดูแลแล้วยังไงดูถูกได้หรือโอ้ยุ่งเลยครับแต่พวกเรารวมตัวผมเป็นศิษยาภิบาลผมเป็นผู้ปกครองรู้ไหมผมเป็นใครมันท่าที่เป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วยุ่งเลยอ่ะใครไม่ชอบพระเจ้าไม่ชอบถ้าพระเจ้าไม่ชอบแล้วยุ่งยุ่งมากจริงๆตายเลยเพราะฉันคืออย่างไรเราต้องเข้าใจว่าผมเป็นผู้อารักขาของพระเจ้าพระเจ้ามอบให้ผมเพราะพระเจ้าไว้ใจผมพระชนฝากไว้ผมต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกแก่ของพระเจ้าที่พอพระทัยพระเจ้านี่เป็นอย่างไรพระชนข้อที่4ลักษณะเป็นอย่างไรข้อที่1ข้อที่ 4.1 ผู้ที่รับฝากของเจ้านายนี่เป็นเจ้านายของเราภาษาอังกฤษเราไม่ใช่ภาษาไทยในพระพีเราใช้คำว่าคนต้นเรือนประชนคือเป็นเมื่อเข้าใจแล้วภาษาตัวเองผมจะใช้อะไรใช้อย่างนั้นประชนยังไงนี่ไม่ใช่ของเรานี่สำคัญที่สุดและนี่เป็นของเจ้าหน่อยผมเราต้องทำอะไรถ้าไม่ใช่นั้นเมื่อเราช่วยดูแลลูกแก่ของเราปัญหาแน่เมื่อปัญหาแล้วเราตายเขาตายพระเจ้าลงโทษเราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราตายนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าเขาตายด้วยประชาชนน่าจะพวกเรารู้ว่านี่ไม่ใช่ของผมต้องระวังมากทีเดียวแตกไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บนิดนึงแล้วหลานของเรากำลังรับผิดชอบอยู่ละมันเจ็บแล้วเลยไข้ลงมาแล้วยุ่งเลยวะไม่รู้จะทำอย่างไรนี่ต้องคิดเขาว่าอย่างไรหรืออะไรอย่างนี้ข้อที่ 4.2 นะเข
้าไป 4.2 ผู้รักษาพระคุณของพระเจ้าผู้รักษาพระคุณของพระเจ้าผมบอกแล้วคือภาษาที่ผมใช้อยู่เป็นภาษาไทยคนเก่าใช้ประชาชนอาจจะเมื่อเราอ่านศึกษาแล้วน่าจะต้องเปลี่ยนคำศัพท์หรือประโยคที่เหมาะสมกับเราอย่างไรต้องคิดอย่างนั้นประชาชนต้องแก้ที่นี่ไม่ความอะไรกับคือเราต้องรักษาพระคุณของพระเจ้าตลอดเวลาพระคุณถ้าไม่มีพระคุณที่ผู้อารักขารับผิดชอบของเจ้านายและเราไม่คิดถึงพระคุณของพระเจ้าแล้วนี่แน่มีปัญหาแน่ข้อที่ 4.3 ต้องสัตย์ซื่อและหวางใจได้สัตย์ซื่อพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าสัตย์ซื่อผู้ที่ทำงานของพระเจ้าสัตย์ซื่อที่พระเจ้าวางใจเราได้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เหล่านี้ถ้าไว้ใจไม่ได้นี่แน่ไปด้วยกันไม่ได้เลยแล้วเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้าไว้ใจผมไม่ได้เอาอย่างนั้นมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องสัตย์ซื่อแสดงตัวการรับใช้พระเจ้าแสดงตัวให้กับพระเจ้ามันสัตย์ซื่อและไว้วางใจเราได้ไว้ใจฝากไม่ต้องเป็นห่วงเลยเป็นห่วงตลอดเลยอุ้ยเอายังไงล่ะวันนี้นั้นมีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าพระเจ้าอย่างนั้นแหละแน่นอนว่าพระเจ้าเอาตำแหน่งของเราไปแน่นอนไม่เอาแล้วคนไม่ได้ละเอามาเลยเอามาเลยมีคนอื่นก็ให้เขาเป็นยังไงโอเค เราเป็นฐานะเป็นผู้อารักขาเราต้องมีตลอดเวลาข้อที่ 4.4 ต้องทำงานด้วยสมัครใจและยินดีสมัครใจผู้รับใช้พระเจ้าต้องสมัครใจแม้แต่ถูกบังคับใช้อยู่โอเคถูกบังคับไม่ว่าถูกบังคับอย่างนี้ต้องสมัครใจถ้าไม่สมัครใจแล้วยุ่งเลยลำบากการรับใช้พระเจ้าตายเลยแต่ว่าเมื่อเราสมัครใจด้วยความยินดีตลอดเวลาเหนื่อยแต่ว่าเป็นอย่างไรมีความชื่นชมยินดีเมื่อเรามีความชื่นชมยินดีผู้ที่ได้รับโปรนิบัติของเรานี่มันมีความชื่นชมยินดีเมื่อเราไปรับประทานอาหารร้านอาหารนั้นเจ้าหน้าที่เป็นอะไรก็ไม่รู้ เหมือนน่ากลัวอาหารก็ไม่อร่อยครับไม่รับไปที่หลังไม่ไปแน่พระชนต้อนรับอย่างดีผมบอกคริสตจักรไทยรู้สึกมีปัญหาสู้ร้านอาหารไทยไม่ได้MK เลยอย่างไร MK เห็นหน้าอย่างนี้เลยเชิญครับหรืออะไรเขาว่าอย่างไรเสียงดังด้วยกันตอนรับดีใจเลยนี่แต่ยังไงคริสตจักรไทยส่วนใหญ่มีคนมาแล้วเป็นใครนี่ดูเจอมันใช้ได้หรือเปล่านี่ไว้ใจได้หรือเปล่านี่ไม่ได้ทุกคนสมมติว่าเขาเป็นมีตำแหน่งนั้นเลยต้องมากกว่าคนอื่นด้วยต้องไปเลยปรนิบัติอย่างดีเพื่อนี่ทำให้เขาต้องนี่อยู่ที่นี่เลยตกอยู่ที่นี่ไม่ใช่ไปที่อื่นไม่ใช่แย่งสมาชิกที่อื่นแต่อย่างไรก็ตามคริสต์จักรนั้นต้องเป็นอย่างนั้นดูโอ้น่าอยู่น่าอยู่อาหารไม่อร่อยแต่ว่ารู้สึกการต้อนรับนั้นดีประชาชนทนได้อย่างนั้นก็ดีแต่ว่าอย่างไรอาหารก็ไม่อร่อยและก็รู้สึกอะไรเขาเป็นอะไรไม่รู้มันถือตัวแล้วก็ไม่เป็นอะไรสำคัญอย่างนี้ต้องไปอีกหรือเปล่านี้น่ากลัวไหมปะเกาหลีนั่นเนี่ยมันต้อนรับดีต้อนรับดีเลย
อาจารย์เขามีการเทรนคนต้อนรับหรือเปล่าครับเนี่ยเราก็ต้องมีเทรนเลยและก็เป็นเว้นการทำรับผิดชอบเพราะฉะนั้นต้องอยู่มีเวลาตลอดเวลาแนะนำทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นเขานั้นตื่นมาแล้วก็มาจากในใครชื่ออะไรอายุเท่าไรสมาชิกที่ไหนมันตำแหน่งอะไรในคริสตจักรนั้นตำแหน่งสำคัญประเทศไทยรู้สึกดูถูกตำแหน่งเป็นพี่จบเลยแม่เตซี่เซฟเฟียมันพี่เลยแต่เก้าเรื่องนั้นแหละตำแหน่งถ้าเขามีตำแหน่งแล้วไม่เรียกตำแหน่งเขาโกรธไหนประเทศไทยนั้นไม่เกี่ยวอย่างนี้ไม่เคยดีเพราะฉันสมาชิกนี้ทุกคนพยายามเอาจริงเอาจังไกลชิดเอาทำอย่างนี้เพื่อให้มีตำแหน่งตำแหน่งสำคัญตำแหน่งนี้ไปสวรรค์นั้นไม่ได้แต่อย่างไรตำแหน่งสำคัญสมมติว่ามีอะไรก็ตามสมมติว่าคือเป็นแต่งงานกันใช่ไหมลูกแต่งงานกันถามเขาว่าคุณพ่อคุณแม่เชื่อพระเยซูหรือเชื่อครับนานเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กมีตำแหน่งอะไรต้องถามตำแหน่งผู้ปกครองไว้ใจได้ตำแหน่งมัคคายก ถึงระดับนั้นแล้วตำแหน่งมัคคายกเท่านั้นเหรอในใจเป็นอย่างนั้นผู้ชนสงสัยว่ามันพ่วงนี้ความเฉลียวดีหรือเปล่าอาจารย์แล้วอย่างนี้แสดงว่าครอบครัวของที่คิดจากเกาหลีส่วนใหญ่แล้วถ้ายิ่งอยู่ยิ่งอายุเยอะเขาก็จะมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ปกครองครับอย่างนี้ในเกาหลีก็ผู้ปกครองแย่ๆไปหมดเลยไม่มากครับไม่มากเพราะว่าสมาชิก25คนครับผู้ปกครองคนหนึ่งเพราะฉันคริสตจักรมันใหญ่เบลอครับก็บนผู้ปกครองเยอะคริสตจักรใหญ่โตมีสมาชิกเยอะใช่ไหมครับผู้ปกครองหนึ่งพันคนผู้ปกครองหนึ่งพันคนประชุมได้อย่างไรคิดดูผู้ปกครองหนึ่งพันคนประชุมได้อย่างไรเพราะฉันเขาเลือกหนึ่งในสิบ10% 100คนให้เป็นผู้ปกครองเอ็กซ์ติ้งเอลเดอร์และทามเพราะฉันคริสตจักรใหญ่บลอไม่ค่อยดีเมื่อตลาดต่อยกันแล้วแต่มาดูโอ้เป็นสมาชิกที่นี่เป็นผู้ปกครองด้วยกันเหรอระดับนี้ดีไหมยังไม่ไม่ดีเพราะว่าคริสตจักรนั้นเป็นสวรรค์อยู่ในตรงนี้เป็นครอบครัวเดียวกันไม่รู้จักกันยังนี่เป็นครอบครัวเดียวกันได้ยังไงคือส่วนในคริสตจักรเกาหลีคือเป็นคริสตจักรใหญ่เบลอนั้นรู้สึกเราอวดตัวกับทั่วโลกแต่แท้จริงนั้นไม่ดีอาจจะสมาชิกประมาณ500คนสมาชิก500คนกำลังพอดีรู้จักกันได้และคริสตจักรใหญ่เบลอแล้วใครมาใครไม่มาก็ไม่รู้แต่ว่า500คน200คน300คนอย่างนี้นิสัยคนเกาหลีคนไทยเหมือนกันนี่มีเก้าอี้ที่ประจำก็มีใช่ไหมพระชนศิษย์พิบัติโยมดูใครไม่มาใครมาก็รู้แต่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าเศษและผู้ช่วยหัวหน้าเศษต้องเช็คสมาชิกของเขามาหรือไม่มารายงานทุกอาทิตย์ทีนี้นะอาจารย์คริสตจักรวัชแมนนีก็มีปัญหาเขาเป็นบราเดอร์ไม่มีสัญญาพิบาลไม่มีอาจารย์ถ้าแบบนั้นเวลาปกครองจะมีปัญหาไหมแน่นอนครับคือไม่คำว่าคริสตจักรยังไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับการระบบการบริหารปกครองยังไม่สมบูรณ์เราพูดอย่างนั้นสมบูรณ์นั้นแหละพวกเราเมินอย่างนี้ศิษย์อภิบาลเดินศาสนาจารย์มีผู้ปกครองมากกว่า2คนแบบนั้นจะมีปัญหามากขนาดนี้ในประเทศเกาหลีนั้นมันถือตำแหน่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมากขนาดนี้แต่สภาเรานั้นแหละผู้หญิงนั้นแหละศาสนาจารย์ไม่ได้ผู้ปกครองไม่ได้มากขนาดนี้ไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้ผู้หญิงนะเออนี่อาจารย์บาโลบอกว่ามันผู้หญิงนั้นอยู่ในบนมันเงียบเลยเป็นอย่างนี้แล้วไม่ทำสภาเหรอครับสภาสภาคริสตจักรของเราสภาได้เนาะสภาเยอะเห็นมีในประเทศไทยนั้นก็เยอะแต่ว่าสภาเกาหลีของเรานี่นะผู้หญิงนั้นเป็นผู้รับใช้ประจำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมาชิกนี่สองในสามนี่เป็นผู้หญิงนั่งเก้าอี้สามแถวสองแถวนี่ผู้หญิง
แถวนึงมันผู้ชายผู้ชายที่เป็นแข็งแรงนั้นไม่ค่อยมาไปตีกบแล้วนี่เป็นอย่างนั้นเพราะชนส่วนใหญ่นี่เป็นเหมือนผู้ที่ติดตามใกล้ชิดคือเป็นผู้หญิงข้างนั้นใช่ไหมพระเยซูเหมือนกันอย่างนี้เพราะชนเขามีคนเยอะน่าจะเขามีผู้นำเอาอย่างไรดีและคิดดูแล้วโอเคมรรคนายกชั่วคราวมรรคนายกชั่วคราวอายุหนึ่งปีไม่ใช่สถาปนาเลยมันแต่งตั้งเท่านะไม่สถาปนาเพราะฉะนั้นเหมือนเราเรียกว่าปกติเราเรียกมรรคนายกมรรคนายกเหมือนกันทาวน์ก็มรรคนายกอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราบางครั้งใช้มรรคนายกทาวน์หรือมรรคนายกชั่วคราวนี่เป็นอย่างนั้นเวลาเดียวกันรู้สึกผู้หญิงที่แข็งแรงมากก็มีน่าจะระดับเหมือนผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองไม่ได้เพราะฉันอีกตำแหน่งหนึ่งไม่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นั้นและบอกว่าผู้ที่หนุนใจภาษาจีนควรสามีควรนี่หนุนใจควรอย่างนี้ในประเทศไทยอาจจะบอกว่าเป็นที่ปรึกษามาคณะยกหนักสนิทอย่างนั้นเพราะสูงกว่าบอกแล้วตำแหน่งสูงกว่าต่ำกว่าไม่มีแต่พูดง่ายๆเพื่อเข้าใจสูงกว่าที่ปรึกษามาคณะยกเป็นอย่างนั้นเมื่อเร็วๆนี้ที่เป็นคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพเขากดผู้หญิงนั้นเป็นผู้ปกครองหมายดังแต่ผู้สนับสนุนของเราเขามันทำหน้าที่ผู้ปกครองอยู่ผู้หญิงแต่ว่าในใจของผมนี่มันระดับอย่างนี้มันแม้แต่สภาคริสตจักรมีผู้หญิงก็ผู้ปกครองอยู่แล้วน่าจะทำแต่ผมไม่พูดเพราะว่างานของเขาไม่ใช่ของผมครับแต่ครั้งนี้เนี่ยครบรอบกี่ปี54ปีหรืออะไรอย่างนี้มันแต่งตั้งให้สถาปนาเป็นผู้ปกครองแล้วอ๋อดร.อินโตได้เป็นโอ้ว้าวผู้ปกครองแต่ผมเห็นเขาแอคทีฟมาตลอดอยู่แล้วแน่นอนคนสำคัญกว่าผู้ปกครองใช่เขาแอคทีฟมากนะและเมื่อเขาจบบริญญาเอกแล้วเมื่อเขาจบบริญญาเอกแล้วก็เป็นศิษย์พิบาลีมอบให้เขาเป็นผู้อำนวยการของสถาบันพระคริสต์ของเขาเพราะว่าเขาเทศนาด้วยโอ้เทศนาเลยของเขาเทศนาเดือนละครั้งอาจารย์อะไรนะโอ้ไม่ใช่เรียกว่าอาจารย์แต่ว่าดร.วันธนีเอนโดบรมสามีเป็นคนญี่ปุ่นมีธุรกิจการงานดีมากเห็นบน Facebook บอกเขามีเทศนาใช่ผมเคยฟังเขาดีมากเลยเขาแอคทีฟมากนะเขาเป็นคนเขามีประสบการณ์ใช่และก็แท้จริงนั้นเขาเกือบจะตายอยู่แต่โดยพระคุณของพระเจ้าก็ไม่ตายไม่ความมารักษาคนแบบนี้ก็วางมืออธิษฐานรักษาโรคได้เขาก็เป็นอย่างนั้นเขาอธิษฐานมากบางครั้งอธิษฐานอยู่ในเคาน์เตอร์ของแอร์ไลน์ขึ้นเครื่องบินไม่มีที่นั่งเพราะว่าเขานั้นนั่งที่ชั้นหนึ่งเท่านั้น first class และต่อไปแล้วไม่มีที่นั่งเขาอธิษฐานอยู่ไม่นั่งมีที่นั่งมีที่นั่งได้ยังไงบางคนแคนเซิลใช่แต่เขามีความเชื่อเพราะว่าเขามีเงินแล้วเขาเป็นพยานแก่ผมว่าครอบครัวของเรานั้นขึ้นเครื่องบินทั้งครอบครัวทั้งหมดนั้นไม่ไปเลยแยกกันไปใช่เพราะว่าเครื่องบินตกแล้วตายหมดเลยครูชนนายใจผมโอ้พูดที่มีเงินนั้นดำบางมั่งพวกแหละมันไม่คิดแต่คราวนั้นต้องคิดไปด้วยกันเพราะว่าชีวิตสำคัญแล้วและเขานั้นก็เป็นการโดนทางบ่อยครั้งเพราะฉันเจ็บแผ่นอะไรนี่สำคัญนี่ดีชั้นหนึ่งที่ไหนที่มันมีอะไรเก้าอี้เขามีอยู่แล้วเพราะฉันให้กับเขาเมื่อเขาโดนทางนั้นถ้าไม่ฉะนั้นมันนี่อะไรนี่มีปัญหาครับเขาอายุเท่ากันกับผมแต่เอาเร็วกว่า6เดือนก
โอ้แต่เขาดูแข็งแรงเขาแข็งแรงอยู่แต่ว่าเมื่อเขาโควิดสามีเขาเสียชีวิตไปสองปีปั๊บและเขาเหมือนเขารักเขามากแล้วเหมือนไม่ไหวเลยแต่สิทธิ์เก่าอีคริปเขาเป็นสิทธิ์เก่าอีคริปทำให้เขารู้สึกมีกำลังใจเขาต้องรับผิดชอบบริษัททั้งหมดบริษัทของเขาประมาณ10แห่งเป็นประเทศไทยต้องเป็นอย่างนั้นเขาเคยอธิบายว่าบริษัทใหญ่ๆอันหนึ่งมีปัญหาการดำเนินงานของประเทศไทยนะธนชนทาต้องแย่กว่าเขา10แห่งเขาคิดว่าบริษัทนี้อยู่เพื่อพระเจ้าธนชนถือว่าเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของจะเป็นอย่างนั้นและเขานั้นเป็นปรนิบัติผู้รับใช้พระเจ้ามากใช่ผู้รนิบัติผู้รับใช้เขาก็เป็นจัดปาร์ตี้ของวันเกิดทุกปีประมาณ50คนเลี้ยงมารวมกันว้าวเป็นนักเรียนเสร็จเก่าเวคริปทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับวิคริปกับผมเป็นสมาชิกที่เป็นสมาชิกที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาหรืออะไรอย่างนี้ใครเป็นอย่างนั้นหรือเป็นมิชชันนารีเกาหรือว่างหรืออะไรเป็นทุกปีก็มีธีมต่างๆธีมฮาวายธีมอะไรแบบนี้และที่เป็นเสื้อที่มันมีค่ามาจากเขาทั้งหมดโอ้เออถ้ามีค่านั้นเนี่ยมันเขาให้ผมไม่ซื้อ นาฬิกาหรืออะไรก็ตามนี่มันเขาซื้อให้โอ้ยขอบคุณพระเจ้าผมหาเงินไม่เก่งแล้ว เขาเอามาให้เนี่ยขอบคุณพระเจ้าโอเคนี่ตอนนี้พวกเราท่านอยู่ทางเดินนะต้องมีความชื่นชมยินรับใช้พระเจ้าต้องความชื่นชมยินดีใช่ไหมและ 4.5 ต้องรับผิดชอบหน้าที่อย่างแข็งขัดและเกิดผลแข็งขัดหน้าที่ของเราต้องรับผิดชอบอย่างแข็งขัดสู้ตายสู้ตายแต่ว่านิสัยของไทยนั้นสู้ตายไม่มีถ้าตายแล้วไม่เอาเลยนี่จินแดงมาเฮ้พวกนี้เอาไปเป็นคอมมิวนิสต์เฮ้รัสเซียมาเฮ้เป็นคอมมิวนิสต์เขาก็เข้าไปที่เฮ้ภูเขาสูงเฮ้รู้สึกหนักมากคนไทยบอกว่าไม่เอาครับลงมาเลยเพราะฉันเขาลงทุนมากคอมมิวนิสต์ลงทุนมากแต่ประเทศไทยนั้นคอมมิวนิสต์ไม่ร่างนี่ผมพี่จะอะไรเป็นยังไงถ้าประเทศไหนก็ตามคอมมิวนิสต์ไม่ได้เชื่อพระเยซูยังแข็งแรงไม่ได้เห็นมั้ยเกาหลีแข็งแรงสู้ตายเกาหลีเหนือนี่คอมมิวนิสต์โอ้ยสู้ตายเลยนี่เป็นยังไงแต่คนไทยนั้นสู้ตายไม่ได้ไม่เอาถ้าอย่างนี้เลยสอนมาอาจารย์ให้ลูกรักษาตัวรอดเป็นยอดดีสุดพอผู้เขาว่าอย่างนี้เนี่ยและสมัยตอนนั้นเนี่ยเกาหลีที่เราไปโรงเรียนขาดโรงเรียนไม่ได้ขาดไม่ได้แม่แต่มันป่วยนิดนึงแล้วไม่ไปคุณแม่บอกว่าไปเลยนี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยคนไทยนั้นไม่ใช่ถ้าคนไทยนั้นเห็นอย่างนี้นะเออไม่ต้องไปไม่ต้องไปใช่เมื่อเขาถูกนิสัยถูกสร้างชีวิตของเขาทำให้เป็นคริสเตียนแล้วไม่ขาดการประชุมใช่ไม่ขาดถ้าขาดประชุมผู้ปกครองมาใครไม่ได้แล้วใช่นี่เป็นนิสัยคือเขาเรียกว่าเป็น culture จุดอ่อนของชุมชนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยที่เราไม่มีเขาเรียกว่าการถูกปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบเราถูกปลูกฝังให้เอาตัวรอดเราปลูกฝังให้เอาแต่เขาเรียกเอาสบายไว้ก่อนเอาขี้เกียจแต่ว่าได้เงินทำอะไรแบบนี้เลยทำให้เค้าเจอเนี่ยมันอินฟลูเอนซ์กับโบสถ์แล้วคนในโบสถ์เนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่คล้ายๆอย่างนั้นคือไม่รับผิดชอบแต่นักเรียนตาติดไม่เคยขาดมาครับไม่เคยลาไม่เคยลาไม่ไฮโลฮะไม่ลาไปเที่ยวไม่ลาปลูกครับ
ลูกสาวตอนเด็กๆของเขาเขาเรียนยามาฮ่ามิวสิกมาโฟร์คอร์สเพอร์วีมีวันไหนนะพ่อผมห่อแล้วอุ้มเรียนเมื่อผมก็มันทำปริญญาเอกผู้รับใช้พระเจ้าบางคนนี่มาสายและยังไม่จบแล้วต่อไปวันหนึ่งผมบอกแกเขาคุณไม่ต้องเรียนเขาตกใจเลยคุณไม่ต้องเรียนเขาตกใจทำไมคุณก็มาสายก็ยังไม่จบเลยกลับคุณไม่หรอกคุณชนไม่ต้องมาเขาตกใจเลยสงสัยเขาเกินมาในโรงนี้แล้วพูดได้ยินพูดอย่างนี้มันครั้งแรกบ้างเขาตกใจแล้วเขาก็มาไม่สายเลยไม่ใช่กลับก่อนอย่างนั้นแต่แท้จริงนั้นเขาเป็นครั้งแรกเขาคิดว่าเป็นนักร้องจะเป็นนักร้องเหมือนผู้ชนท่าทีเหมือนไม่มันสี่แสบปีบันนี่สี่แสบปีบันไม่ใช่แต่เมื่อเขาตั้งใจแล้วมันเปลี่ยนชีวิตไม่ขาดต้องรักษาเวลาฮะและท่าทีมันเปลี่ยนทุกคนเห็นเขามีการเปลี่ยนไปผมก็พูดตรงเท่านั้นนี่และให้เขาเปลี่ยนคนหนึ่งนั้นนี่เขาบอกว่าเป็นปริญญาเอกเป็นทนายความเขาสมัครมาเมื่อกำลังสอนอยู่เขาคุยกำลังสอนอยู่คุยเลยดูที่นี่ผมบอกมุดทำเนียมดูที่นี่เพื่อนนี่ไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้ถามผมอย่าคุยเลยเขานั่งก็ถือตัวเลยตัวมาไม่มาเลยไม่มาไม่คุยแล้วไม่สำเร็จล้มแล้วแต่บางคนนั้นก็เชื่อฟังแล้วสำเร็จแต่ว่าผู้ที่มานี่เนี่ยเหมือนมันท่าที่เหมือนหลักแรงแล้วเมื่อเจอผมแล้วเขารู้สึกเชื่อฟังดีผู้ชนคนนี้หัวเราะนี่แน่นี่แน่สมมติว่าอาจารย์ชันอาจารย์กระปันแล้วใครล่ะผู้คุมละเป็นทั้งหลายหลายคนไม่รู้ชื่อเสียงของอาจารย์ชนะชองอาจารย์ชนะชองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมได้ยินมาเป็นคนดุเป็นคนระเบียบต้อง1 2 3 4ดังนั้นเนี่ยนักเรียนมาเรียนก็เลยมีระบบระเบียบตามมาด้วยนี่ครับคือครั้งนั้นแหละผมไม่รู้คือคนไทยเกาหลีก็มันอธิษฐานชาวตรูผมก็มาอธิษฐานชาวตรูเมื่อเราทุนการศึกษาให้กับหลักศึกษามันสถาบันรายแห่งที่มังนั้นเลยประมาณ50คนและวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์มาอยู่ที่โบสถ์และอธิษฐานชาวตรูด้วยผมไม่ใช่อาศัยอยู่ที่โบสถ์อยู่ที่อื่นประมาณ20นาที30นาทีต้องไปแต่ไปอธิษฐานชาวตรูคือไม่ความมากดวงอาทิตย์ยังไม่ตื่นคือเป็นอธิษฐานชาวตรูพระฉันตามเวลาฤดูกาลแล้วก็เวลาเท่าไรก็ลงขึ้นเป็นอย่างนั้นไปแล้วผมก็ลุกขึ้นอธิษฐานชาวตรูคิดว่าแค่นี้แล้วความมาอธิษฐานพระฉันทำอย่างนี้แล้วโอ้ยไม่อธิษฐานไม่รู้อธิษฐานผมเห็นคนไทยสันหัวเขาเลยอธิษฐานอย่างนี้นั่นไม่มีปัญหาต่อไปเราอธิษฐานเพื่ออะไรอะไรว่าโอ้อธิษฐานได้แต่ว่าโปรยให้แล้วแต่คุณอธิษฐานอธิษฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นผมนั้นโปรยเพราะว่าคนไทยคนเกาหลีนั้นเลยโปรยเลยไม่โปรยแล้วเขาบ่นเมื่อไรเราผมอธิษฐานนี่เพราะฉะนั้นเทศนายาวไม่ได้ประชุมนั้น30นาทีและอีก30นาทีอย่างน้อยเขาอธิษฐานถ้าอธิษฐานมากแน่นก่อนนี่ประชุม30นาทีและนางอธิษฐาน30นาทีนี่เป็นอย่างนั้นคือเป็นธรรมเนียมของเกาหลีผมก็เอาธรรมเนียมต้องอธิษฐานอยู่แล้วผู้รับใช้พระเจ้าต้องอธิษฐานแน่นอนไม่อธิษฐานตายเพราะฉะนั้นเนี่ยปั๊บๆๆมาเลยแต่ต่อมาบ่มทุเลยไม่อธิษฐานวิธีการนี้ไม่ถูกแล้วต้องทำแต่ต่อมาเราถามตลอดเมื่อถึงเวลาที่เป็นคนเกาหลีมาบ่อยครั้งเราช่วยดูแลเขาผมก็นำอธิษฐานเช่าตรงไม้ตาผมฝากให้ผู้ประกาศ
นำเลยคิดว่าผมทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วรู้สึกมีปัญหาพระเจ้าเอ้าคุณทำเลยโอ้เขาวันหนึ่งเป็นพยานเหมือนมันนัดทิศทางชาวตัวไม่ได้เพราะฉันนั่งอยู่แล้วร้องไห้มันมากพอสมควรเลยมานำทิศทางชาวตัวผมฟังดูแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้มันดีหรือในใจนี่มันอย่างนี้ดีหรือเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเร็วเต็มผมไม่บังคับเร็วเต็มนี่เป็นผู้ชมที่แม้แต่ BBS เขาไม่ชอบของนี่คนนี้บังคับให้อธิษฐานชาวตัวไม่ชอบแต่บางคนนั้นชอบของเพราะว่าในประเทศไทยไม่มีคนนี้ทำให้ทุกปางครับอะไรก็ตามนั้นแหละรู้สึกเดียนอธิษฐานชาวตรูรู้จักคนอยู่ที่เชียงใหม่ลูกศิษย์ของเราเขารู้สึกสมาร์ทมากจบ BBS วิรพงศ์วิรพงศ์วิรพงศ์ละวางเขามีมูลนิธิใหญ่บลมูลนิธิใหญ่บลและเขามีคริสตจักรอินเตอร์คริสตจักรอินเตอร์โดยภาษาอังกฤษสมัยที่เขาอยู่กับเราเขาเหมือนคนเกาหลีเลยถ้าผมลุกขึ้นแล้วต้องอาจารย์ทำอะไรอาจารย์ต้องการนี่เป็นอย่างนั้นน่ากลัว น่ากลัวแน่แต่ว่าเมื่อเขาไปแล้วก็ทำอย่างนั้นแต่ผมเขานั้นก็เหมือนขอบคุณที่เหมือนถูกบังคับให้อธิษฐานชาวตรงแต่เวลานั้นผมไม่บังคับแล้วเสียยกเพราะฉันไม่แต่ทางไลน์มาชาสาย30นาทีอยู่เฉยๆน่าก็มันไม่มีปัญหารักษาชีวิตของผมสมัยกันนั้นไม่ใช่เพราะท่านทั้งหลายไม่ใช่ของเรานี่ใช่ไหมไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของผมแล้วก็ผมเร็วแต่ผมไม่ได้เพราะว่าเคยชินกับคนไทยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นไรคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์แต่ว่ายังมีส่วนน้อยที่พระเจ้าเรียกใช้ให้เอาจริงเอาจังดังนั้นผมเชื่อว่าคนไทยไม่ได้ขี้เกียจทุกคนแต่ว่าคนไทยก็ไม่ได้แบบเหมือนกับมาสายหรือว่าไม่ยอมเรียนรู้แต่ว่ามันจะมีกลุ่มคนที่เขายอมจริงๆมีแต่มีน้อยถ้าอาจารย์เจอกลุ่มคนเหล่านี้เวลาอาจารย์สอนอาจารย์รู้สึกจะชื่นใจแต่ถ้าเกิดว่าเจอกลุ่มคนที่สอนเท่าไหร่แล้วไม่เอาถั่วมันก็จะรู้สึกอย่างนี้เมื่อเราเจอเขานั้นเลยผมก็สอนไม่ได้ก็เหมือนกันแล้วมันสอนอะไรได้อันนี้ชอบครับนี่เมื่อกี้นี่สี่จุดห้าแล้วใช่ไหมครับใช่ครับสัตว์ซื่อสัตว์ซื่อแกร่งครับแกร่งครับถึงจะกระโถนแล้วความคิดของคนไทยคนเกาหลีคิดว่าอย่างนั้นแต่ในประเทศไทยแกร่งครับกระโถนอย่างนี้คงไม่ประทับใจแต่อย่างไรก็ตามรับใช้พระเจ้านั้นยังเอาจริงเอาจังแข็งกระด้างพอสมควรเพราะว่าพระเจ้าต้องรู้นี่พระเจ้าต้องการให้เรามีระเบียบวินัยระเบียบวินัยเห็นไหมคำในประเทศเกาหลีที่สมัยก่อนที่ยอยโตมีสมัยก่อนนั้นเป็นสนามบินกว้างเหมือนสนามหลวงมากกว่าสนามหลวงประชุมของชาวพุทธประชุมของคริสเตียนต่างกันขอบคุณพระเจ้าต่างกันเลยถ้าชาวพุทธประชุมกันที่นั่นที่เป็นผู้ที่เก็บขยะอาทิตย์หนึ่งถึงจะรอดอาทิตย์หนึ่งเลยมีคนมากแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่พวกเรานั้นก็บอกผู้นำของพวกเราบอกว่าพี่น้องทั้งหลายขยะนี้ต้องเอาไปที่บัตรทั้งหมดไม่ต้องอยู่ที่นี่เมื่อประชุมของเราเสร็จแล้วนะพวกมันเจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะนี้มันหนักใจนะอาทิตย์หนึ่งนี้มันต้องยุ่งแล้ว ไปแล้ว
ไม่มีอะไรเลยไม่มีขยะให้เก็บไม่มีอะไรเลยร่วมมือร่วมใจกันเพราะฉะนั้นมันเช่าพุทธกับคริสเตียนตั้งกันอย่างนี้ก็ประทับใจแค่พวกเราผู้นำของเราดีกว่าเขาถ้าไม่พี่น้องทั้งหลายพวกเราเป็นลูกของพระเจ้าอย่าทิ้งขยะอยู่ที่นี่เอาไปทิ้งที่บ้านผู้ชนเขาเอาไปทั้งหมดโอ้ยเขาประทับใจสงสัยนี่ทำให้เชื่อพระเยซูก็มีประโยชน์มันเรื่องธรรมดาช่วงนี้เนี่ยมันรู้สึกเมื่อเราโดยปากประกาศแล้วก็ไม่เข้าหูเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเข้าไปบทที่เจ็ดถ้าวันนี้บทที่เจ็ดเสร็จแล้วก็วันนี้ให้นี่จบก่อนแต่ว่ามีเวลาสิ้นนาทีเท่านั้นแต่ต้องให้กินหมดถึงจะรอบหนึ่งรอบมีที่เป็นบรรยายนะบทที่เจ็ดคือความแตกต่างของตำแหน่งผู้รับใช้พระเจ้าผมบอกตลอดเวลาศาสตราจารย์ผู้ปกครองมัครนายกไม่เหมือนเงินก็ไม่เหมือนอย่าสับสนนายคริสตจักรไทยบางครั้งสับสนเลยสับสนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าศาสนาจันทร์คืออะไรผู้ปกครองคืออะไรมาครังคืออะไรผู้ชนบางคนนั้นแหละคริสตจักรนี่บอกว่าอ้าวคุณครั้งนี้ก็ให้ตำแหน่งมาครังเลยเพื่อทำงานเขาบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องมาครังเลยไม่ให้มาครังเลยผมจัดรับใช้พระเจ้าได้เขาไม่เข้าใจหรือพูดอย่างนั้นไม่ใช่มรรคนายกแล้วให้งานของมรรคนายกให้เขาทำได้หรือไม่ได้เขาไม่เข้าใจเลยพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะทำงานอะไรต้องมีขึ้นอย่างนั้นสมมติว่าผู้บังคับบัญชาพักที่หนึ่งปกติแล้วมีอะไรยอดเท่าไหร่ครับสี่ตัวเราสี่ตัวใช่ไหมครับแต่ว่าผู้ที่เหมาะสมแต่ว่า3ตัวเท่านั้นให้3ตัวให้เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นมาเป็นผู้บังคับบัญชาดีมั้ยดีหรือไม่ดีไม่ดีไม่ทำถ้าจำเป็นให้ดาวอีกตัวหนึ่งตั้งแล้วให้ขึ้นไปในคริสตจักรงานของคริสตจักรนี่ไม่มีตำแหน่งแล้วอยากจะต้องแต่ว่าเขาไม่รู้คนนั้นทำเลยแล้วว่าผมนั้นแหละไม่มีตำแหน่งแล้วผมทำเอ้าไม่มีตำแหน่งทำได้อย่างไรเนี่ยไม่ใช่มอแล้วผัดตัดได้อย่างไรเล่าเป็นอย่างนั้นนี่เขาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งนายเรียนแล้วนายคริสจักรนั้นแหละแน่นอนเป็นครูสอนเรื่องนี้ได้สร้างผู้รับใช้ประจำนายคริสจักรแต่เมื่อสอนนั้นอย่าสอนเหมือนกับที่นี่เพราะอะไรที่นี่นั่นเป็นนักศึกษาโรงเรียนพระคริสต์ศาสนาเพราะฉะนั้นวิธีการสอนนี่โรงเรียนพระคริสต์ศาสนาที่คริสตจักรต้องต่างกันไม่มวนแล้วยุ่งบางคนนั้นไม่รู้แล้วเอาและป้อนให้เขาไม่รู้เรื่องไม่เข้ากันไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นสอนที่นี่กับสอนเขาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เข้าทั้งหมดเลยกินทั้งหมดเยอะยังมาของเราเองและพูดอย่างนี้แล้วเขาเข้าใจสมัยก่อนเด็กอย่างนั้นหรือเปล่าเมื่อเรากินมันเด็กอ่อนกินไม่ได้เลยก็ให้คุณแม่เคี้ยวแล้วก็ให้เป็นงานผู้ที่ไม่เข้าใจต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่เหมือนกับวิชาเดียวกันปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่เหมือนกันเลยแต่คริสต์โรงเรียนพระคริสต์ไทยบางคนไม่เข้าใจชื่อวิชาแล้วโอ้เรียนเดียนแล้วเดียนแล้วสมัยแรกเขาบทผู้ที่มีปริญญาตรีเรียนปริญญาโทปกติแล้วต้อง3ปีแต่ผู้ที่มี BTH นั้นเนี่ยมาที่นี่เรียน2ปีเท่านั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เรียนจากที่นี่แล้วไม่ความอะไรไม่เข้าใจวิชาวิชาสอนที่ปริญญาตรีกับปริญญาโทเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันเรียนทำไมเราใช่นี่เจ้าหน้าที่โรงเรียนพระสัมไม่รู้เรื่องแต่ต่อมาผม
นี่มันด่าในใจ เขามันอธิษฐานมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูเรื่องและที่หลังสามปีเลย นี่ในเมืองไทยปีมินเอ็มมินผมเอาเผยแพร่ก่อนที่ผมไปนั่นนี่ปีมินเอ็มมินไม่มีในประเทศไทยแต่ผมนั่นน่ะตั้งสถาบันบัณฑิตศิษยาภิบาลศาสตร์กรุงเทพเพื่อส่งเสริมศิษยาภิบาลผู้ที่จบโรงเรียนพระคริสต์ธรรมว่าเป็น BTH ก็ดี MDiv ก็ดีส่งเสริมเหมือนลักษณะคล้ายๆเป็นเรสตันเรสตันเพราะฉะนั้นทำอย่างนี้แล้วต่อมาโรงเรียนพระคริสต์ธรรมทุกที่เขามีบีมินเอ็มมินแล้วอ๋อสมัยก่อนบีมินเอ็มมินเมืองไทยไม่มีอาจารย์ไม่มีผมเผยแพร่อาจารย์รู้ไหมว่าพวกเรายังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยอะไรอยู่รู้ไหมฮะว่าพวกเราเนี่ยเรียนอยู่อะไรพี่โทนี่รู้ไหมฮะว่าพี่โทนี่เรียนอะไรอยู่ตอนนี้เอ็มมินบีมินหรืออะไรเนี่ยเอ็มมินนะฮะแต่บีมินอย่างเดียวบีมินนะฮะเพราะว่าไม่มีใครบอกว่ามันต่างกันยังไงอาจารย์ช่วยบอกได้ไหมฮะเพื่อเราจะได้อยู่ในฐานะที่ว่าเราบางคนอยู่ที่ดีมินแล้วหรือว่าเอ็มมินแล้วจะได้แบบมีความเข้าใจว่าสถานภาพของเราเนี่ยเราอยู่ในนักศึกษาพิธีธรรมในระดับอะไรบ้างเพราะว่าหลายคนรู้ว่าเรียนพิธีธรรมเดินเช้าผมเคลียร์ไว้อย่างนี้เพื่อให้เขารู้และอธิบายแต่ไม่ต้องพูดถึงปีมินเอ็มมินนะเพราะอะไรคุณจะไปที่ศิษยาภิบาลทางนี้นะคุณจะไปอาจารย์สอนโรงเรียนพระธรรมทางนี้นะไม่เหมือนกันนะเป็นอย่างนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นบีมินกับเอ็มมินนั้นไม่เกี่ยวกับอยู่ที่นี่ยิ่งกว่านั้นผมบอกว่าอย่าอ้อมเลยไปตรงเลยนี่เหมือนนักศึกษาเป็นอย่างนี้อาจจะทำอย่างนี้มันอ้อมอยู่แท้จริงแล้วศิษย์ไม่จำเป็นต้องไปทางนี้ตรงเลยนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นศิษย์ปฏิบัติหรือคัดทางนั้นเอ็มดิบเลยคุณจะทำอะไรเหมือนคราวัตมันช่วยศิษยาภิบาลอยู่โอเคถ้าอย่างนั้นคุณก็อย่างนี้ก็ได้เวลาเดียวกันโบเกตที่รักศึกษาทางในบอกว่าเมื่อท่านทางในเรียนที่นี่แล้วดีเหมือนกันแต่ว่าอย่าพูดสมมติว่าพูดกับศิษยาภิบาลเอ้าผมเรียนแล้วเป็นอย่างนี้ศิษยาภิบาลนี่ดูถูกและเขาไม่เข้าใจแล้วยุ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเลยในใจย่อยนานพอสมควรและให้ที่หลังผมก็มีสิทธิ์พูดได้พูดช่วงนั้นเพื่อแก้ไขนี่เป็นอย่างนี้แม้แต่ผมก็สอนเพลงในคริสตจักรเมื่อผมก็ตั้งคริสตจักรแล้วสอนเพลงสอนเพลงอย่างถูกต้องผมบอกแกเขาว่าถ้าคุณไปคริสตจักรที่ไหนก็ตามต้องระวังลงเพลงต้องระวังผมก็ลงเพลงอย่างถูกต้องแล้วอย่าลงเพลงเป็นอย่างนั้นสมมติว่าคริสต์จักรนั้นเนี่ยไม่ใช่ลงเพลงถูกต้องลงเพลงไม่ถูกคุณบันลงเพลงถูกเขาบอกแกคุณว่าคุณลงไม่ถูกคุณแพ้แพ้ฉะนั้นคุณเบิร์นชนะแต่ว่าเขาส่วนไงไม่ใช่เป็นอย่างนี้เขาบอกว่าคุณก็ลงไม่ถูกพระชนไม่ต้องไม่พอใจเพราะอะไรธรรมเนียมของเขาเป็นอย่างนั้นทำเนียมสมุดาผมศิษยาภิบาลแล้วแก้เลยแก้ทันทีพี่น้องทั้งหลายนนท์ก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลงเพลงอย่างถูกต้องตามนนท์นั่นแหละที่นี่ไม่ต้องพักคนไทยลงเพลงสุดท้ายทั้งบอลนี่พักเลยข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซูโฮมถวายตันตันต้องพักก่อนไม่อยากถวายสับรูปประพรมไม่รู้พักเลยแต่แท้จริงนั้นไม่นับพักที่นี่นั้นไม่นับพักเลยดัน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 ต้องไปเป็นอย่างนั้นแต่พักเลยสุดท้ายพักอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาลงเพลงเป็นอย่างนี้พวกเราตาน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 อย่างนี้เลยเขายังไม่ไปเลยโอ้ยมีอะไรนี่คนอะไรนี่มาเริ่มไปนี่เป็นยังไงพระชนผมบอกแกเขาว่าผมสอนเพลงอย่างนี้มันร้องเพลงอย่างถูกต้อง
แต่เขาไม่ถูกต้องแล้วต้องตามเขาเลยนะไม่ต้องพูดด้วยเพราะว่าพูดแล้วคุณแพ้เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดแต่เมื่อคุณเป็นศิษย์พิมันก็ได้ผู้ปกครองก็ได้มีอำนาจแก้ทันทีเลยนี่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะนะแค่นั้นเด็กเข้าได้เมื่อท่านทั้งหลายเรียนพระคัมภีร์รู้เรื่องเหมือนกับศิษย์พิบาลเองเห็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่าพูดอย่าพูดอย่างนั้นเราสงสัยมันเขาพยายามปิดโรงเรียนนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดและให้รับผิดชอบแล้วเข้าใจใช่ไหมครับคืออาจารย์เขาพยายามสนใจเราบอกว่าความรู้ที่อาจารย์สอนเรามาเนี่ยพอเวลาเราอยู่ในคริสตจักรของเราบางทีเราเห็นบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเรารู้ว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องแต่ว่าอาจารย์เขาบอกว่าเราเองยังไม่ได้อยู่ในโพสิชันเป็นอย่างพี่บาหรือเป็นผู้นำเนี่ยเราไม่สามารถจะไปค้านกับผู้นำในคริสตจักรไม่งั้นคริสตโรงเรียนพาติไม่ได้สร้างคนเพื่อไปต่อสู้หรือว่าไปอวดฉลาดกับคนที่เขาอยู่ในคริสตจักรเราจะต้องเข้าไปในฐานะของการเสริมไม่ได้เข้าไปในฐานะของฉันรู้มาฉันเรียนมาแล้วก็จะต้องถูกอะไรแบบนี้ครับแม้แต่เราบอกว่ามันคุณผิดแล้วแต่เขาไม่เชื่อเขาคิดว่าคนนี้ไม่ดีเลยนี่ใจไม่ดีครับพูดกับเพื่อนผู้รับใช้พระเจ้าเราจบพวกเราจะไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะฉันอยู่เฉยๆผมไปที่ไหนตั้งท่าผิดแล้วอาจารย์เลิกใช้ของคนไทยแล้วรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอาจารย์อยู่เมืองไทยนานทำให้เขาชอบผมร่วมไม่ตีเตียงเขาเลยอยู่เฉยๆไปที่บ้านแล้วพูดได้เขาเลยยุ่งแล้วโอเคเพราะว่าเป็นมันไม่ใช่แบบไทยไม่ใช่เป็นสัตว์ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วทำกันไม่ได้นิสัยของคนเกาหลีเป็นอย่างไรถ้าอยู่ในรถมียุงเข้ามานิสัยของเราต้องจับอย่างนี้ทันทีเลยยุงแต่ถ้าหากว่าคนไทยว่าเป็นคริสเตียนอะไรก็ตามเห็นอย่างนี้ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวใจผมนี่ผู้รับใช้พระเจ้านี่มันนี่อย่างนี้เลยและเมื่อสอนอะไรก็ตามพูดสวรรค์แล้วไม่เข้าหูประชนอย่างนี้เปิดประตูเชิญเปิดไปถึงจะได้เมื่อผมสอนที่พระคัมภีร์อยู่ที่ท่าตุนอยู่ที่อุดรสภาเป็นสตรีก็เป็นสอนมันอะไรผมสอนอยู่ที่ข้างนอกเป็นไม่ใช่อาคารถาวรอาคารชั่วคราวมีแต่ข้างบนเท่านั้นเองทำมากกำลังสอนอยู่พวกของอะไรอย่างนั้นเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยงูนี่เข้ามาเลยงูเข้ามางูเข้ามาแล้วสำหรับผมนั่นแหละใจของผมเก้าที่นั่นแหละลงไปฆ่าทันทีเลยแต่ผมต้องอยู่เฉยๆถ้าฆ่าแล้วตั้งแต่บันนั้นเขาไม่ฟังคำสอนของผมนี่คนไม่ที่อย่างนั้นเหรอจบรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเพราะว่าพระเจ้ามีโอกาสให้กับผมนี่เหมือนเราก็อบรมถูกอบรมสั่งสอนให้กับผู้นำคริสตจักรไทยประมาณ20ปีเดือนละครั้ง5วันเต็มที่อยู่ในห้องเพราะว่าผู้รับใช้ประจำมาเรียนผมก็เป็นผู้ที่เจ้าหน้าที่เลยนั่งอยู่เรียนเพราะฉะนั้นเหมือนดูข้างในอะไรนี่ไส้ลำไส้เหมือนเห็นข้างในลำไส้ของคนไทยรู้ไส้รู้ภูมิรู้ไส้รู้ภูมินี่เป็นอย่างนั้นใช่ทำให้ผมเห็นมิชชันนารีเก้าเรนเป็นห่วงเพราะเขายังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะชนมันที่คนยังไม่ตายแล้วตาตาตาดาน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 เขาร้องเพลงอย่างนั้นคนไทยนั่นแหละเมื่อคนตายแล้วร้องเพลงนี้ปกติแล้วไม่ร้องแต่คนเก้าเรนไปที่ไหนก็ตามผิวดีตาตาดานดานดานอย่างนั้น
เมื่อเราพิธีมอบปริญญาบัตรเราก็เชิญที่คนเกาหลีคณะรับรองเกาหลีคริสตจักรเกาหลีและมิชชันนารีเกาหลีมาลงเพลงพิเศษลงเพลงอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยผมโอ้ยมันเขาเป็นเมื่อว่าเป็นมิชชันนารีแต่ว่ารู้สึกไม่รู้ว่ามันอย่างนี้ไม่ได้แต่ผมก็ต้องแก้ตัวทันทีว่าเขาลงเพลงอย่างนี้เพื่อพวกเราจบโรงเรียนเพลงไหมเขามาต้องตายเลยถึงจะรอดชีวิตอาจารย์ส่วนใหญ่ missionary เขาต้องเรียน culture study ก่อนไหมครับก่อนเข้าไปในประเทศไทยไม่มีนั่นแหละเลยไปตายดับหน้าก็เลยว่าและต่อมาทำผู้ที่ทำอย่างนี้ไบโอลินสองคนมันภรรยา missionary ก็ทำอีกแล้วโอ้ตายแล้วนี่เพราะฉะนั้นผมบอกพูดเล่นอีกว่าครั้งก่อนนี้ต้องตายแต่ว่าสงสัยยังไม่ตายสนิทคือฉันมันสามการีในต่อมาผมบอกนี่เป็นธรรมเนียมไทยนี่เพลงนี้ไม่ได้ใช้ปกติไม่ใช้พิธีศพเท่านั้นเขานั้นไม่เข้าใจผมนั้นรู้เรื่องอย่างนั้นมากเพราะฉะนั้นผมจะพยายามให้สอนให้กับพวกของเขาโลดอย่างนี้แม้แต่เราเจอคนไทยมีปัญหาอะไรแก้ได้เลยเพราะว่าเรารู้ตัวเอายังไงดีหรือแต่ว่าเขานั้นไม่รู้จบตันโอเคแต่นั้นแหละจบก็มาแล้วแต่บทที่7น่าจะให้จบก่อนได้ครับบทที่7มีหัวข้อว่าความแตกต่างของตำแหน่งผู้รับใช้พระเจ้าพูดบ่อยครั้งแล้วตำแหน่งในคริสตจักรศาสนาจารย์ผู้ปกครองมัครนายกไม่เหมือนกันแต่ว่าประเทศไทยดูมันไม่เลือกซ้ำกันเลยชนกันคนนี้ไม่น่ารับผิดชอบนี้ของเขาก็ทำผู้ปกครองพูดเก่งว่าอย่างไรส่วนใหญ่คริสตจักรอาจารย์ผมจะช่วยเทศนาเอามืออาชีพมันสมัครเล่นจะช่วยมืออาชีพไม่เข้าท่าถ้ารู้สึกอยากเทศนาเข้าโรงเรียนเลยจนเบื่อ